สวัสดีครับด้วยผมเจมินเด้นะครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Haunted House Online นะครับหรือว่าเกมนอนสู้ผีเวอร์ชั่นออนไลน์นั่นเองท่านผู้ชมครับในเวอร์ชั่นนี้เราสามารถเล่นเป็นผีได้ด้วยนะครับระบบจะสุ่มให้เราได้เล่นเป็นพงเป็นผีหรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็ตัวละครในเกมนะครับเราสามารถปลดล็อกด้วยการดูโฆษณาได้เลยนั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยเห็นปะมันจะมีรูปองรูปแอดอยู่นะครับผมปลดล็อกมาประมาณนึงเนาะเหลือแค่2ตัวนะครับที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะนินจากับโจรสลัดเท่านั้นเองเนาะท่านผู้ชมครับวิธีการที่เราจะสามารถเข้าไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับอย่างแรกนะคือต้องนับ1 2 3แล้วเราทำการกดเพลย์พร้อมๆกันนะครับเพราะว่าระบบชิดเชิญมันยังไม่มีนะณตอนนี้นะครับมันมีวิธีเดียวเนาะกดเพลย์พร้อมๆกันนะครับนะนี่ครับเดี๋ยวจะมีตัวละครของผมอีกตัวนึงเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าเราไม่เจอกันนะครับแนะนำให้กดกลับไปก่อนนะกดกลับไปก่อนแล้วก็กดเพลย์ใหม่อันนี้เราไม่เจอนะแล้วกดเข้าแบบใกล้ๆกันนะครับนี่เข้ามาแล้วอันนี้ตัวละครผมในโทรศัพท์มือถือเนาะแล้วก็อันนี้ตัวผมในที่อัดอยู่นะตอนนี้นะครับในอิมูเลเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้เล่นอื่นที่เข้ามานะส่วนอะไรเอ่ยนะครับเครื่องหมายอะไรเอ่ยก็คือไม่มีผู้เล่นนะครับแล้วเดี๋ยวระบบจะสุ่มนะครับว่าใครได้เป็นผีคนนี้ได้เป็นผีนะครับแล้วเราก็เอ้ยเดี๋ยวรอดูก่อนว่าใครจะได้เป็นปึ๊บนี่ครับเราได้เล่นเป็นผีท่านผู้ชมครับส่วนอีก2คนนะครับก็ได้เล่นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้รอดชีวิตเนาะไปหาตรงหาเตียงนะครับส่วนคนที่เล่นเป็นผีนะครับก็ต้องเลือกนะว่าเราจะเกิดโซนไหนนั่นเองท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกเวอร์ชันนึงที่ค่อนข้างน่าเล่นเนาะส่วนอีกจอนึงของผมที่ได้หาตรงหาเตียงครับณตอนนี้มันก็สามารถหาเตียงได้แล้วเนาะแต่ณตอนนี้ของไอ้จอผีต้องรออีก15วินาทีนะครับถึงจะสามารถเข้าไปเล่นได้เนาะก็คือปล่อยให้ผู้เล่นปกติฟาร์มงงฟาร์มเงินกันไปก่อนนั่นเองท่านผู้ชมครับเนาะหน้าตอนนี้ในโทรศัพท์มือถือผมก็นอนเรียบร้อยแล้วนะเวลามันเรียลไทม์พอๆกันเลยนะครับทีนี้นะครับนี่โอ้โหยังเจ๋งเลยนะครับเดี๋ยวมาหาตัวละครที่ผมนอนอยู่ที่บ้านนี้นะอันนี้จะเป็นตัวละครผมที่นอนอยู่ในบ้านนะอันนี้คือตัวผมนะที่นอนอยู่นะยังไม่ได้ทำอะไรนะอันนี้คลิปนี้ก็เหมือนมาสอนเล่นมากกว่านะครับแล้วก็ตัวผีมีสกิลแบบนี้ด้วยนะถือว่าเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะสำหรับเกมนอนสู้ผีแบบนี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยเราสามารถเข้ามาจัดการเนี่ยผมเห็นเรียบร้อยครับอันเนี้ยตัวละครผมไปแล้วนะครับเหลืออีกคนนึงก็คือที่เป็น AI เนาะไอ้ที่เป็นผู้เล่นจริงๆนะครับเขานอนอยู่บ้านนี้เดี๋ยวเราดูกันเราสามารถทำอะไรเขาได้บ้างนะครับโอ้ยโดนเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยจะเก็บยังไงวะเนี่ยมีสกิลครับมีสกิลสกิลใช้ได้ไหมเนี่ยไอ้สตันไปแล้วเฮ้ยเรียกจุดเกิดกันวาร์ปหนีไปก่อนเพื่อความปลอดภัยสกิลมันวาร์ปเนาะเฮ้ยเอาแล้วชนะนี่ครับชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ผมบอกเลยว่าเล่นเป็นผีอีซี่มากนะค่อนข้างโกงเลยนะสำหรับการเล่นเป็นพวกเป็นผีอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวเวอร์ชันนี้มันไม่สามารถเขาเรียกอะไรอินไวท์เชิญเพื่อนได้นะครับเราจะเล่นแล้วกดเพลย์แล้วก็ดูด้วยนะว่าเพื่อนเข้ามากับเราหรือเปล่านะครับนะก็เลือกตัวละครให้แตกต่างกันนะครับคือช่วงนี้คนยังไม่เยอะนะครับอาจจะจอยกันง่ายนะครับเดี๋ยวเวลาที่คนเยอะมากๆท่านผู้ชมครับผมว่ามันจะเล่นค่อนข้างยากนะในส่วนของตัวนอนสู้ผีแบบออนไลน์แบบนี้ท่านผู้ชมครับเวลาที่เราจะเล่นกับเพื่อนเนาะแล้วก็ตัวน้องโคกมีอะไรบ้างท่านผู้ชมครับก็จะมีพวกเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับนี่ก็ที่เราสามารถกดซื้อตรงนี้ได้นะครับเมจิกนะครับแล้วก็ออเดอร์ต่างๆเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวลองไปเล่นอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับตัวนอนสู้ผีนะครับทีนี้ผมไม่เอาตัวเวอร์ชันมือถือผมเข้ามาแล้วนะครับวันนี้จะเป็นผู้เล่นจริงๆ1คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีผู้เล่นอื่นๆเข้ามาหรือเปล่าคือมันค่อนข้างน้อยนะผู้เล่นจริงๆนะครับเพราะว่าเกมมันเพิ่งเปิดด้วยนะครับอันนี้น้อยไปเดี๋ยวออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเพลย์ใหม่นี่ครับมีแค่3คนเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูแรนดอมกันเนาะตอนแรกคิดว่าสีแดงตกที่คนแรกจะได้เป็นเนาะเดี๋ยวเราดูใครจะได้เป็นอีกเหมือนเดิมนะครับเอาได้เป็นอีกแล้วอ่ะ เอาเรื่องว่ะท่านผู้ชมครับเอาเรื่องว่ะเราก็รอประมาณ20วินะเดี๋ยวผมตัดฉากไปตอนที่เราได้เกิดแล้วกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลามากนักนะครับเราจะไม่ปล่อยให้คนฟาร์มเยอะนะอันนี้มาแล้วท่านผู้ชมครับเราก็โอ้ผีเดินโคตรเร็วเลยนะพอได้เล่นจริงๆนะอย่างที่บอกไปรอสกิลอย่างเดียวนะครับเขาอาจจะฟาร์มแล้วเนาะเราหาบ้านในที่ฟาร์มไม่เจอแล้วกันนะครับเดินวนสัก1รอบเนาะไอ้บ้านที่ฟาร์มอยู่ไหนมีผู้เล่นแค่2คนนะไม่รวมเราที่เป็นผู้ล่านะครับโอ้โหปืนครบครันเลยว่ะเอาเรื่องว่ะ
เอ้าพ่อหนุ่มทำไมไม่มีป้อมปืนเลยล่ะพ่อหนุ่มอาจจะเป็นบอทเข้ามาผสมก็ได้นะอุ้ยซ่อมเร็วอยู่นะเราจะเอาอันนี้แหละท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอสกิลมานี่ครับตบรัวๆรอสกิลคูลดาวน์อยู่นะเพราะว่าสกิลมาแล้วจะโคตรโกงเลยท่านผู้ชมครับจัดไปเนาะใช้สกิลครับนี่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 สตาร์ทครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไงไม่เกิดนะไม่เกิดนี่สตาร์ทไปแล้วผมจำสตาร์ทผิดเมื่อกี้เฮ้ยเอาแล้วเรียบร้อยครับทุกผู้ชมครับเข้าได้แล้วเข้าได้แล้วคือผีโคตรโกงอ้าวว่าไงพ่อหนุ่มเสร็จไปหนึ่งนะผู้ชมแต่เดี๋ยวรอรีเลือดก่อนนะเพราะว่าไอ้นี่นะมันค่อนข้างแบบเฟลนะมันตีเขาไม่ไหวหรอกไอ้ป้อมข้างบนอะใช่ไหมบ้านหลังไหนวะเอาลืมไปละอยู่ข้างล่างบ้างน่าตีไม่ไหวนะครับเอาเฮ้ยบ้านไอ้บ้านหลังนั้นไปไหนละไอ้ที่มันมีป้อมปืนเยอะๆทางก็ไม่น่าจะเยอะทำไมหลงวะ อยู่นี่ก็ผมเขาอัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับเอาเรื่องว่ะบ้านหลังนี้เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องนะครับสำหรับบ้านหลังนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเอาเราอยู่หรือเปล่าขอป้อมหน่อยได้ไหมเฮ้ยเอาแล้ว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 แล้ว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 ชนะอีกแล้วท่านผู้ชมครับใช่ไหมเฮ้ยโอเคอีกคนนึงผมไม่ได้ตีหรอเมื่อกี้เฮ้ยอีกคนเมื่อกี้ผมไม่ได้ตีเหรอที่เราเก็บไปบ้านหลังแรกอ่ะเดี๋ยวทีละพอร์ตเอาเลือกกันอยู่สุขสบายเลยนะพ่อหนุ่มเดี๋ยวรอกันนะครับรอเลือดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีนะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมันผมไม่ได้ตีผมไม่ได้ตีเตียงหรือไงแล้วผมออกมานะครับเขาก็ได้สร้างใหม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมผมลืมหรือวะผมจะลืมอะไรขนาดนั้นท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอเลือดตัวของผมก่อนเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างไอ้นี่นี่อ้าวเข้าฐานก็เลือดเพิ่มเหรอเราเพิ่งรู้นะครับรอครูดาวนานไปแล้วมาเจอกันหน่อยมาเจอกันหน่อยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมาสตันไปเอาครับเอาครับมาครับโอ้โหโกงจัดๆเลยว่าเอาว่ายังไงก็เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเกมบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าก็ลองดูกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ